โดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการรายงานว่าอิทธิพลของพายุเบบินคาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะขออภัยนะครับตันตก ตอนตกเฉียงเหนือนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง20สิงหาคมนะครับทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิ่งรวมไปถึงดินโคลนถลม่มในพื้นที่6จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือที่จังหวัดน่านเชียงรายลำปางพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนโดยขณะนี้นะครับมีพื้นที่เกิดอุทกภัยใน3จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดน่านพะเยาและจังหวัดเชียงราย ซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับก็มีการรายงานนะครับบอกว่าสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยนะครับยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากส่วนในพื้นที่ทะเลอันดามันนะครับมีคลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับ ขณะที่ทางด้านของฝั่งอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยนะครับและก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจะไปจนถึงวันที่24สิสิงหาคมนี้ครับ